สวัสดีครับเจ๊กดีไวทํทำได้ที่บ้านวันนี้นะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับ power supply ไว้ใช้งานกันนะครับพอดีผมมีบอร์ด power นะครับขนาดเล็กนะครับใช้ไฟ12โวลต์เลี้ยงนะครับคิดว่าจะทำเป็นลำโพงบลูทูธนะครับก็เลยจะทำภาคกจไฟไว้ใช้งานเองนะครับก็เลยถือโอกาสมาทำให้เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับได้ดูด้วยแล้วกันนะครับ อุปกรณ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยหม้อแปลงนะครับลดแรงดันนะครับจาก220โวลต์เป็น15โวลต์นะครับ AC นะฮะกระแสอยู่ที่1.5แอมป์นะครับตัวนี้พอดีผมมีหม้อแปลงเก่าอยู่ตัวหนึ่งพอดีนะครับก็เลยจะนำมาทำ power supply ไว้ใช้นะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นไดโอดบิดนะครับข้างในจะประกอบไปด้วยไดโอด4ตัวนะครับ ต่อเป็นวงจรบิดนะครับทำหน้าที่เลกติฟานะครับจากไฟ AC เป็นไฟ DC นะครับในตัวนี้จะเป็นไฟ1 5โวลต์ AC นะครับจะแปลงออกมาเป็นไฟ DC นะครับโัวบิดตัวนี้นะครับจะทนแรงดันอยู่ที่5 0บโวลต์ถึง600โวลต์นะครับ6แอมป์นะครับกระแสนะฮะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเก็บประจุซึ่งจะทำหน้าที่ฟิลเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่แปลงออกมาแล้วนะครับให้ราบเรียบขึ้นนะครับ ไมให้วงจรทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับขนาดทนแรงดันนะครับต้องมากกว่าแรงดันที่แปลงออกมานะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้25โวลต์นะครับพอแรงดันที่แปลงออกมานั้นนะครับวัดได้21โวลต์นะครับความจุที่4,700มิครฟาร์ดนะครับพินเตอร์และเลกเ i ฟาออกมาแล้วนะครับจะได้ค่าแรงดันที่สูงกว่าแรงดันที่เราต้องการนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น IC ลูเรีลนะครับใช้ IC เบอร์ L7812 นะครับ ตัวนี้จะเป็น IC r e เลกเลดไฟบวกนะครับ7812ถ้าเป็นไฟลบก,ก็จะเป็น7912นะครับมาดูวิธีการต่อใช้งานกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับสายไฟที่ออกจากหม้อแปลงนะครับคือไฟ1 5โวลต์2เซ้นนะครับให้นำมาต่อเข้าที่2ขากลางนะครับกองไดโอดบิดต,ตัวนี้นะครับจะไม่มีขั้วนะครับ สายไหนต่อเข้าขาไหนก็ได้นะครับแต่ต้องเป็น2องขากลางจะมีสัญลักษณ์ของไฟฟ้ากระแสสลับบอกอยู่นะครับตามวงจรข้างบนนะครับต่อเข้า2องขากลางได้เลยนะครับไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟ AC นะครับจะไม่มีขั้วนะครับต่างจากไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟ DC นะครับจะมีขั้วบวกลบชัดเจนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อไฟ DC ที่แปลงออกมาจากไดโอดบิดเลีกทีไฟนะครับต่อไปนะครับมาต่อสายไฟขาบวกนะครับ ตัวนี้นะครับผมจะใช้ไฟสายสีแดงนะครับต่อออกจากขาด้านซ้ายนะครับที่ผมมาร์คเนสีแดงไว้นะครับเป็นไฟบวกนะครับต่อไปนะครับไฟลบนะครับผมจะต่อเข้าขวามือสุดนะครับขาที่สีนะฮะจะให้สายไฟสีดํานะครับในการต่อใช้งานจะได้แบ่งแยกกันออกนะครับว่าบวกลบชัดเจนนะครับจากที่ได้ไฟบวกลบออกมาแล้วนะครับจะมาต่อเข้ากับซีพิเนเตอร์นะครับ ต่อสายสีดานะครับที่เป็นสายกาวนะครับหรือว่าสายไฟลบนะครับเข้ากับขั้วลบนะครับของสีพิลเตอร์นะครับสายสีแดงนะครับเข้ากับขั้วบวกของสีพิลเตอร์นะครับเก็บประจุนะครับจะมีขั้วลบสกรีนบอกอยู่ด้านข้างนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นขั้วบวกนะครับต่อให้ถูกขั้วนะครับถ้าต่อกับขั้วนะครับสีจะระเบิดได้นะครับไอซีเลกูเลนนะครับขาที่1นะครับต่อไฟเข้านะครับเป็นขาอินพุตนะครับต่อสายสีแดงเข้านะครับเป็นขาอินพุต ขาที่2นะครับขากลางนะครับจะเป็นสายกาวนะครับหรือขั้วลบนะครับให้ต่อเข้าที่ขากลางนะครับและก็ขาสุดท้ายนะครับขาที่3นะครับขวามือสุดนะครับจะเป็นขาเอาพุทธนะครับตัวนี้จะเป็นขาไฟบวกที่เลกูุเลตออกมาแล้วนะครับจะได้ไฟประมาณ12โวลต์นะครับจะไม่ได้ลงรายละเอียดในด้านทฤษฎีนะครับว่าการคำนวณไฟเป็นยังไงนะครับ แต่จะเน้นการต่อใช้งานจริงต่อให้ถูกต้องและมีอุปกรณ์อะไรยังไงนะครับครับมาทดลองต่อวัดไฟกันเลยนะครับผมจะเสียบปลั๊กนะครับ2 2 0โวลต์นะครับเข้าหมอแปลงนะครับแล้วก็ตั้งมิเตอร์ไว้ในย่าน DC นะครับในการวัดนะครับไฟเอาพุทธที่ออกนะครับวัดได้นะครับ12โวลต์นะครับเพระเสริมีนิดนะครับในการเลือกใช้ซีให้เหมาะสมกับหมอแปลงที่เรานำมาใช้นะครับ สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราใช้หม้อแปลง12โวล์น,นะครับก็ให้นํา12โวล์น,นะครับคูณกับ1.41น,นะครับจะได้ไฟจริงที่16.92นะครับ C ที่เลือกมาใช้ก็ต้องเป็น C ที่มากกว่า16.92นะครับคือ25โวล์หรือ50โวล์ก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเรามีหม้อแปลงขนาด12โวล์แล้วแปลงไฟออกมาได้12โวล์น,นะครับไม่ใช่นะครับ นั่นคือเหตุผลนครับที่เรานำไอซลูกเกลียนะครับมาใช้ในการทดลองในการประกอบพาวเวอร์เซพตัวนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมคลิปมาจนถึงตอนจบนะครับยังไงถ้าเกิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ